สวัสดีครับเหล่าเกมเมอร์ทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Future Gamer Top of the Week รายการที่จะพาเพื่อนๆมาดูกันจัดอันดับสุดมันสำหรับคอเกมโดยเฉพาะผมชมคุงรับหน้าที่ภาคเช่นเดิมครับสำหรับเทปนี้ผมจะขอพูดถึง5ภาพยนตร์จากเกมที่มีแววโชติช่วงชัชวาลแม่ชื่อตอนนี้สุดยอดไปเลยถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกและมีมานานแล้วครับกับภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมซึ่งก็เป็นเพราะกระแสความดังของเกมนั้นๆที่ผลักดันให้ภาพยนตร์ถือกำเนิดขึ้นมาได้แต่ที่ผ่านมาในอดีตนั้นภาพยนตร์หรือหนังที่สร้างจากเกมมักจะห่วยบรมนั่งดูแล้วขมคออยากจะสำรองมื้อเย็นให้ออกมากองกับพื้นแต่ทว่าช่วงไม่นานมานี้ได้มีเกมดังหลายเกมในยุคปัจจุบันที่ถูกหยิบมาทำเป็นหนังครับแล้วก็มีแววว่าจะรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลซิดด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างอันดับที่5 Street Fighter เกมต่อสู้สุดเก๋าตั้งแต่รุ่นพ่อที่ห่อตะบึงมาถึงภาค5ล่าสุดซึ่งเกมนักสู้ข้างถนนนี้ก็ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วถึง3ภาคโดยภาคแรกก็คือที่ชอนคลอดแวนแดมเล่นตามมาด้วย Legend of Chun-Li ที่ทำออกมาได้ยี่สุดพลังกลายเป็นตราบาปอย่างสุดติ่งขึ้นหิ้งหนังหัวติดอันดับโลกแต่ก็มากู้ศรัทธาประชาชนได้จาก Street Fighter Assassin Fist ที่มาฉายบนเว็บไซต์ Machinima และออกเป็นแผ่นขายในบ้านเราซึ่งถ้าหากใครยังไม่ได้ดูก็ขอแนะนำให้ไปหามาดูกันให้จงได้แล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์จากเกม Street Fighter ที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวและล่าสุดเมื่อมาชินิมาเจ้าเก่าได้เอา Street Fighter มาทำเป็นหนังอีกครั้งโดยมีชื่อว่า Street Fighter Resurrection มั่นใจได้เลยว่าจะออกมาดีเยี่ยมอย่างแน่นอนเพราะทีมงานสร้างคือทีมงานเดิมซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกฉายในเว็บมาชินิมาเช่นเคยในช่วงเดือนมีนาคม2559คอยติดตามชมกันให้ดีอันดับที่4 Assassin's Creedความที่ซีรีส์นักฆ่าล่าข้ามศตวรรษนั้นถูกทำออกมาหลายภาคเสียเหลือเกินแต่เวอร์ชั่นจองเงินภาคแรกก็กำลังจะมาครับเมื่อทีมสร้างได้ดาราหนุ่มอย่างไมเคิลฟาสแบนเดอร์ที่แสดงในหนัง X-Men First Class และ Inglourious Basterds มาเป็นหัวเรือใหญ่ให้กับโครงการนักฆ่าล่าบนจอเงินนี้ส่วนเนื้อหาของตัวภาพยนตร์นั้นจะพูดถึงการต่อสู้ระหว่างมือสังหารและทหารอัศวินเทมปลาตามเนื้อเรื่องหลักของเกมหรือยังมีลูกเล่นระหว่างอดีตและโลกปัจจุบันให้ได้ติดตามกันเหมือนตัวเกมภาคแรกๆด้วยที่น่าตื่นเต้นเป็นที่สุดก็คือสิ่งที่ทาง Ubisoft นั้นแง้มออกมาครับว่าตัวหนังนั้นจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องในจักรวาลของเกมด้วยแต่จะทำออกมาได้ดีหรือห่วยก็คงต้องเอาใจช่วยทีมงานและรอไปดูกันในโรงภาพยนตร์ปลายปีหน้าแล้วกันครับอันดับที่3 Resident Evil The Final Chapterท่ามกลางเสียงกลด่าของเหล่าแฟนบอยเกมนี้ที่มีต่อเรื่องผีชีวะแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพยนตร์จากเกมตะลุยซอมบี้นี้ถือว่าประสบความสำเร็จสูงที่สุดในวงการจองเงินเลยก็ว่าได้เพราะว่าออกมาให้ได้ชมกันแล้วถึง5ภาคและจากข่าวล่าสุดซึ่งหลายคนก็คงเห็นเช่นเดียวกันกับ Resident Evil The Final Chapterซึ่งก็น่าจะเป็นภาคสุดท้ายของสาวมิลล่าโจโววิชหรือเจอลิสที่จะได้โชว์ความฟิตไล่กระทืบเหล่าอสุรกายพร้อมกับชายนามว่าอัลเบิร์ตเวสเกอร์โดยในภาคนี้ทั้งคู่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันขับไล่เหล่าซอมบี้และราชินีเลดควีนให้มาลายหายสิ้นไปจากโลกมนุษย์ของเราแต่ด้วยปัญหาการถ่ายทำเลยจำใจต้องให้หนังเลื่อนฉายไปถึงช่วงปี2560นู่นยังไงก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเหล่าสาวกอันดับที่2 Warcraft สุดยอดเกม RTS ในตำนานสู่เกม MMORPG อันดับ1ของโลกแล้วก็โยกมาโลดแล่นบนจอเงินกันเสียทีกับซีรีส์มหากาพย์สุดอลังการงานสร้างอย่าง Warcraftเรียกได้ว่างานนี้ Blizzard แอดร่วมมือกับ Legendary Pictures ทำให้วงการภาพยนตร์ต้องสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นกันทั่วโลกเพราะตัวหนังนั้นมีความพร้อมสุดๆโดยไม่ได้อุปโลกมาแต่อย่างใดซึ่งช่วงมิถุนายนปีหน้าก็คงเข้าโรงให้ได้เสียเงินกันทั่วหน้าแล้ว
สำหรับเนื้อหาของหนังก็จะเหมือนกับเนื้อเรื่องในเกมภาคแรกโดยเป็นการต่อสู้ระหว่างเผ่าออกหรือยักษ์เขียวและมนุษย์แขนขาเพรียวตัวจ้อยซึ่งเป็นจุดกำเนิดของมหาสงครามที่กินเวลายาวนานจนทุกวันนี้แม้แต่ในเกมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนถ้าหากคุณเคยเล่นเกมวางแผนการรบนี้มาก่อนและอยากรู้ว่าทำไมเกม MMORPG อย่าง World of Warcraft ยังคงมียอดผู้เล่นมหาศาลก็เตรียมตัวเปิดม่านเข้าไปสู่โลก Azeroth ให้เห็นกันกับตาในโรงภาพยนตร์วันที่10มิถุนายนปีหน้าและที่สำคัญเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวบ้าอะไรกับ Dota ฮะอันดับที่1 The Witcherความยอดเยี่ยมของเกมนี้คงไม่ต้องพูดพร่ำกันให้เสียเวลาเพราะนี่คืออภิมหาเกมฟอร์มยักษ์ที่คว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี2015มาแล้วหลายสำนักซึ่งถ้าหากใครยังไม่เคยรู้จักลุงหงอกเกรอขุนแผนแสนสถานตำนานพระยาเทครัวแห่งริเวียก็จงรีบไปสอยเกมนี้มาเล่นเสียในบัตรดลและจะได้รับรู้และได้ยนต์ความเทพของตัวเกมที่กลายเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของประชาชนประเทศโปแลนด์ไปแล้วเรียบร้อยตัวหนังนั้นได้ทีมงานสร้างที่มีชื่อว่า Platis Films ของโปแลนด์มาวางแผนและแพลนงานสร้างทุกกระเบียดนิ้วซึ่งทีมงานก็เคยฝากฝังผลงานไว้แล้วในเทรลเลอร์ที่เป็น CG ฉากเปิดสุดงามงดของเกมภาคล่าสุดนี้ส่วนผู้กำกับก็มีรางวัลออสการ์มารับประกันและมือเขียนบทนั้นก็มีผลงานจากซีรีส์กลิมและยูเรกามารับหน้าที่รับรองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องออกมาดีไม่เป็นขี้ปากให้นักวิจารณ์ขากถุยเล่นอย่างแน่นอนและนอกจากโครงการเป็นหนังใหญ่ให้ดูบนจอเงินแล้ว The Witcher ยังเตรียมถูกสร้างเป็นซีรีส์ตอนยาวอีกด้วยเรียกได้ว่าถึงไม่มีเกมภาคใหม่ออกมาให้เล่นแต่แฟนๆของลุงหงอกก็จะยังมีอะไรให้ติดตามกันอีกหลายปีตัวหนังมีกำหนดออกฉายในช่วงปี2560ครับนอกจาก5เรื่องนี้ที่มีกำหนดการฉายแบบแน่นอนแล้วยังมีเกมอีกหลายตระกูลที่ถูกยืนยันว่าอยู่ในระหว่างการพัฒนาเช่น Far Cry Watch Dogs Ghost Recon และ Splinter Cellหรือแม้แต่เกมดังอย่าง Portal และ Half-Life ที่ได้ผู้กำกับดัง JJ Abrams จาก Star Wars ภาคล่าสุดมาดูแลนอกจากนี้ยังมีกระแสข่าวลือเช่นการรีบูตหนัง Tomb Raider รอบใหม่ถึงแม้ว่าหลายโครงการที่ว่ามาจะเงียบหายไปแต่ในฐานะผู้บริโภคแล้วไซส์ถ้าอยากมีหนังดีๆดูตลอดไปก็ต้องอุดหนุนลิขสิทธิ์กันด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ภาพยนตร์จากเกมที่มีแววรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลถ้าหากชื่นชอบผลงานของพวกเราก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของ Future Gamer Magazine กันด้วยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีทุกคนครับจากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station